การเปิดตัวของคาวาซากินินจา400ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2017ในปีนี้นั้นต้องบอกเลยครับว่าเป็นที่ฮือฮาอย่างยิ่งของบรรดาแฟนรถสปอร์ตในเมืองไทยของเราการเปิดตัวด้วยราคาแนะนำนะครับนินจา400รุ่นสแตนดาร์ด 196,000 บาทส่วนรุ่นนินจา400 KRT หรือว่าคาวาซากิเรซซิ่งทีมสีเขียวนั้นราคาอยู่ที่ 250,000 บาทครับโดดเด่นด้วยดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันนะครับเครื่องยนต์มีการปรับปรุงใหม่เป็นบล็อกใหม่ก็ว่าได้เครื่องยนต์400 cc ให้พลังแรงม้าสูงสุดถึง45แรงม้ามีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายว่ารุ่นนี้วิ่งได้เท่าไหร่คำตอบล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ของคาวาซากิในงานนี้ก็คือ195กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 12,000 รอบต่อนาทีย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าท็อปสปีดที่ทำได้ของนินจา400ก็คือ195กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 12,000 รอบต่อนาทีครับไม่ทะลุ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างที่หลายคนอยากได้ต้องบอกเลยครับว่าเพียงแค่195นั้นก็ถือว่ามากเหนือกว่าคู่แข่งแล้วในขณะนี้และหลายคนที่บอกว่านินจา300รุ่นเก่านะครับสวยงามกว่านินจา400รุ่นใหม่เพราะถ้าหากว่าดูตัวจริงแล้วก็จะเห็นนะครับว่าเส้นสายของตัวรถนั้นมีความแหลมคมโฉบเฉียวช่วงไฟหน้าที่หลายคนไม่ชอบดูตัวจริงแล้วจะสวยกว่าที่คิดครับจะงอยปากแหลมคล้ายคลึงกับ Ninja H2 ไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED ให้ความโดดเด่นสวยคมเป็นอย่างยิ่งรุ่นสแตนดาร์ดนะครับราคาอยู่ที่ 196,000 บาทส่วนรุ่น KRT สีเขียวสีเดียวเท่านั้นครับที่มีลายกราฟิกรถแข่งราคาทะลุขึ้นไป 250,000 บาทปรากฏว่านะครับเจ้ารุ่น KRT ราคา 250,000 บาทนั้นมีคนจองมากกว่าสีธรรมดานับได้ว่านะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องจับตามองอย่างมากด้วยราคาที่แตกต่างกันเพียงแค่ 9,000 บาทเท่านั้นหลายคนยอมจ่ายแพงขึ้นนะครับเพื่อเอารุ่นสีพิเศษก็คือรุ่นนี้แหละครับรุ่น KRT ฝาครอบเบาะท้ายให้ความโดดเด่นสวยคมเป็นอย่างนี่คือนินจา400รุ่นใหม่ล่าสุดจากคาวาซากิที่มียอดจองสูงสุดรองจาก W175 เรื่องราวของนินจา400จะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ